สนับสนุนโดยสยามพารากอนสยามเซ็นเตอร์สยามดิสคัฟเวอรี่และไอคอนสยามตลาดสแน็คสาหร่ายตอนนี้กลับมาฟื้นตัวแล้วนะคะตามเทรนด์รักสุขภาพที่เกิดขึ้นในช่วงเวลานี้ค่ะตอนนี้มาชิตะก็เลยมีการออกผลิตภัณฑ์ใหม่คุณผู้ชมเกาะกระแสเคป๊อปไปเลยค่ะเป็นการเสิร์ฟรสชาติของกรุงโซจากประเทศเกาหลีถึงทุกท่านนะคะเพื่อที่จะกระตุ้นยอดขายส่งท้ายโค้งสุดท้ายของปีนี้ด้วยนะคะนี่เป็นการเปิดเผยจากคุณทิติพรธรรมาพิมุกกุลค่ะ Chief Marketing Officer บริษัทบุญรอดเทรดดิ้งจำกัดบอกว่าตลาดสาหร่ายประเภทอบมีแนวโน้มการเติบโตดีต่อเนื่องค่ะสอดคล้องกับเทรนด์ผู้บริโภครักสุขภาพการเลือกบริโภคสาหร่ายจะดูปริมาณแคลอรี่แล้วก็คุณค่าทางโภชนาการเพิ่มมากขึ้นนะคะดังนั้นมาชิตะบอกว่าต้องเดินหน้าปล่อยหมัดเด็ดการตลาดส่งท้ายปีนะคะนำเมนูยอดฮิตจากแหล่งกินเที่ยวสตรีทย่านดังของเกาหลีนะอย่างเมียงดงฮงแดนะสู่การสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์2รสชาติใหม่นั่นก็คือไก่เผ็ดเกาหลีเมียงดงก็คือนำตัวเมืองมาเลยนะหรือว่ารสหมึกผัดซอสเผ็ดฮงแดชูความเป็นต้นตำรับหรือว่าเมนูแห่งชาติเกาหลีปกติเราจะได้ยินแต่สามีแห่งชาติ อันนี้เป็นเมนูแห่งชาติ The Taster of Seoul นะคะอย่างไรก็ตามแบรนด์เล็งเห็นถึงเทรนด์เกาหลีค่ะที่คือเอาพูดจริงอันนี้เรื่องจริงนะมีอิทธิพลต่อผู้บริโภคทั่วโลกรวมไปถึงประเทศไทยถ้ามีช่วงหนึ่งเคป๊อปหูยอดทวิตนี่คนไทยไม่แพ้ชาติใดในโลกติดแฮชแท็กติดอันดับโลกนะโดยเฉพาะคนเจเนเรชันใหม่ค่ะที่เปิดรับวัฒนธรรมอาหารการกินฟังเพลงดูซีรีส์เกาหลีค่ะรวมถึงเดินทางไปท่องเที่ยวเกาหลีกันมากขึ้นด้วยเมื่อดูอินไซต์การบริโภคอาหารเกาหลีก็ได้รับความนิยมมากนะคะปิ้งย่างก็ใช่คิมบับก็มาไก่ทอดซอสเกาหลีหรือจะเป็นกิมจิก็ด้วยดังนั้นมาชิตะบอกว่าออกรสชาติใหม่มาก็สร้างความแปลกใหม่ให้กับตลาดก็กระตุ้นเกิดการทดลองนะแล้วก็เพิ่มการบริโภคนะมากขึ้นคือเอาข้อที่จริงทำไมมันน่าสนใจอย่างไรมาดูภาพรวมตลาดสาหร่ายกันหน่อยดีกว่าคุณผู้ชมมีมูลค่า 2,303 ล้านบาทเติบโตสูงนะ 124.1 เลยทีเดียวค่ะโดยกลุ่มสาหร่ายอบมีสัดส่วนตลาดมากที่สุดซึ่งส่วนนี้แหละมาชิตะเองเขาบอกว่าเขามีส่วนแบ่งการตลาดสาหร่ายอบสไตล์เกาหลีที่ร้อยละ 32.8 ข้อมูลจากนิวสันเดือนสิงหาคมปี64ถึงกรกฎาคมปี65นั่นเองค่ะก็อันนี้ก็แต่เท่าที่จริงถ้าสมมุติเราติดตามกลยุทธ์ตลาดของมาชิตะเองเขาก็ยึดเคป๊อปยึดเกาหลีไว้มาโดยตลอดเหมือนกันนะใช่เพราะว่าก่อนหน้านี้ก็เหมือนการมีอะไรที่เป็นสาหร่ายแผ่นใหญ่แผ่นหยักก็คือเพราะว่าเขาได้ลิขสิทธิ์ด้วยเนาะแล้วก็แบบว่ามีความโดดเด่นเรื่องของเกาหลีรสชาติมาก็วางเป้าไว้แล้วว่าจะเติบโตไปพร้อมๆกันเลยนะคะขอบคุณที่ติดตามรับชมรายการการตลาดเงินล้านค่ะอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์และกดแชร์ทุกช่องทางออนไลน์ของ PNN ช่อง16นะคะเพื่อที่จะไม่พลาดทุกรายการสดของเราและรับชมคลิปวิดีโออื่นที่น่าสนใจอีกมากมายเลยค่ะ